สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมาตะเกียบจะจิ้มตาวันนี้มาชวนกินก๋วยจับยวนค่ะใส่ผักเยอะๆแล้วก็เพื่ออรรถรสนะคะใส่พริกนิดหน่อยพริกป่นนี่มาจากเมืองไทยนะคะทุกคนใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวเผ็ดสักแง่ๆนึกว่ากลัวกลัวว่าจะใช้ไม้ตะเกียบไม่ดีอะไรเงี้ยเอาซ่อมมาสำรองไว้ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนเป็นโรคอะไรยังไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่มันหายใจไม่ค่อยอิ่มมันหายใจมาถึงตรงนี้เนี่ยเวลาสูญหายจะเลือดๆมันจะเจ็บใต้ลิ้นปี่นะคะถ้ามันไม่หายพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะไปตรวจก็เลยกินอาหารที่มันแบบจัดจ้านไม่ค่อยได้นะอันนี้ก็แอบใส่พริกนะตะมีชอบบ่นกินอะไรก็ไม่รู้กินแมงดามันไม่เกี่ยวเนาะกินแมงดามันจะมาเจ็บลิ้นปี่ทำไมชอบบ่นวันนี้ก็เลยกินดีซอบซอบยังไม่กล้าคนเท่าไหร่คุณมันเผ็ดแต่เผ็ดมากเลยนะคะกระปุกนี้7 เหรียญนะคะทุกคนขายอยู่ที่ร้านนะคะถ้าไม่เผ็ดยินดีคืนเงินนะคะถือกระปุกมาแต่ไม่ใช่กินหมดแล้วก็เอามาคืนนะอันนั้นไม่คืนนะไม่คืนแล้วจะโดนม็อกด้วยสากด้วยนะคำนี้จะบอกจะพูดอย่างเงี้ยจะเข้าจะเอากระปุกมาคืนมันมีคนทำอย่างนั้นจริงๆนะคะทุกคนเราบอกว่าถ้าเขาหลามบูดเอามาคืนนะคะอะไรเงี้ยไม่ต้องถือกระบอกมาแค่มาบอกแล้วมันมีอยู่คนหนึ่งมาบอกทุกงานเลยเขาหลามอ่ะเวลาหนาวๆมันก็ไม่บูดนะทุกคนไม่ต้องมาอยากกินฟรีอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีนะแต่แกคนที่ทำมาแก่ๆแล้วเราก็เลยให้แต่ก็ไม่มีใครพูดจริงๆเลยไม่มีใครเขากล้าทำเท่าไหร่หรอกเขาก็อายเป็นอยู่นะมาโกหกอ่ะแต่มันมีป้าคนหนึ่งแกทำอยู่ตอนแรกก็เชื่อกันนะแต่ทีนี้มันมีคนหนึ่งมาบอกเราว่าสงสัยเราจะไปไม่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะกระตะเกียบเนี่ยจับไม่ได้ทำหน้าทำตาวันซ้ำแล้วมันมีคนมาตะกี้ว่าเชื่อไหมว่าแกโกหกอะไรเงี้ยฉันซื้อยังไม่เคยบูดเลยเขาว่าเงี้ยแต่มันก็มีแหละบางครั้งมันร้อนมากแต่มันไม่ใช่มีแบบ ตลอดอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้ามันบูดตลอดเราก็คงเลิกขายไปแล้วอันนี้ไม่ได้พูดแบบขายออนไลน์นะคะเปิดซื้อหน้าร้านอะโอ้ยพ่อไอ้เมียมันค่อนข้างร้อนนะคะทุกคนแล้วมาใส่ถ้วยแบบถ้วยสแตนเลสด้วยคือมันหายใจไม่อิ่มมันเราก็แบบพอลมมันตีใช่ไหมเราก็เลยอดข้าวไป2 มื้อ 2 วันนะไม่ใช่2 มื้อแบบกินนิดหน่อยกินให้มันแบบพอประทังอะไรเงี้ยเหมือนคนเขาทำ IF อ่ะเชื่อไหมทีนี้ทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยเลยฉันไม่สนนะที่นี่ฉันกินเลยเป็นก็รักษาไปตายก็ฝังอย่างกระเหลี่ยงเนาะพี่น้องไม่คิดอะไรเยอะหรอกให้ฉันอิ่มบ้างเถอะไม่ตายแบบหิวๆ
จะตายทั้งทีมาหิวก่อนตายโอ้โหแต่ฝันก็ดีอยู่นะช่วงนี้ไม่น่าตายง่ายหรอกทุกคน ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเป็นคนฝันแม่นฝันแม่นมากขนาดแฟนเอาเงินไปทิ้งนะเอาเงินไปเล่นแบบขโมยเงินไปอ่ะเรายังรู้เลยมันอยู่ในความฝันจริงแต่มีนี่จะรู้ดีนะถ้ามีผักวาซาบินำได้เอาบ่เดี๋ยวไปผักมาให้แฟนกันนะทุกคนแป๊บนึงตายมาแล้วค่ะพอดีได้นี้มาด้วยเอาเฮียจ่อยวันนี้ไปขายของมานะคะทุกคนร้านข้างๆเขาขายของพวกสำเร็จพวกอาหารกระป๋องอะไรเงี้ยด้วยค่ะเอามาจากเมืองไทยเราก็นึกอยากกินเราก็กินไปหน่อยนึงแล้วเราก็เอามากินต่อผักกาดดองนี่ขนาดปวดท้องนะเนี่ยยังกินผักกาดดองอยากกินเนาะมันชื่นใจซื้อผักมาจากเขาด้วยคนไทยด้วยกันเนี่ยวันนี้ขายไม่ค่อยดีแม่ค้าก็ช่วยๆกันซื้อแม่ค้าเขาไม่ได้มาซื้อของเราหรอกแต่เราไปช่วยเขาซื้อวันนี้ไปช้อปปิ้งไม่ใช่ไปก่อยของผักนี้ตะบีชอบกินสามีไม่ชอบออกกล้องนะทุกคนนางไม่ค่อยมั่นใจในความหล่อของตัวเอง คนที่อายแอบถ่ายได้บ้านเราก็เรียกผักกาดหินน่ะหินหินเร็วแท้เก็บมาจากหลังบ้านมันจะขึ้นมาเองปีนี้แต่ดีไม่ถ่ายให้สักทีมันขึ้นมาไม่เยอะเพราะอยู่ไม่ยอมไถดินหน้าดินทั้งนั้นมันขึ้นมาเต็มคนให้มันเข้ากันดีกว่ามันไม่เผ็ดเท่าไหร่เราสู้ไหวแล้วเราลองท้องแบบไม่เผ็ดไปแล้วก๋วยจั๊บยวนเราใส่แค่หมูสับนะทุกคนอร่อยชื่นใจส่วน FDR Park สำหรับ F4 นะคะทำไมทองร้องอะยังไม่เปิดนะคะทุกคนเขากำลังจัดการอะไรอยู่ตอนนี้เดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวจะมาแจ้งใน YouTube ด้วยนะคะน่าจะประมาณอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะอร่อยใครอยากกินเส้นก๋วยจั๊บยวนเนี้ยเจ้าสีมีขายนะคะทุกคน